่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีเสนอรายการสืบสานภาษามาลายูAssalamualaikum, salam bahagia para pendengar sekalian. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะอย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าแม้ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นอันดับ3ของโลกแต่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจของคนจนและคนรวยในประเทศสิงคโปร์ถือว่ามีความเหลื่อมล้ำมากนะคะแต่หากเทียบคนในประเทศสิงคโปร์กับอีก9ประเทศของอาเซียนแล้วเนี่ยคนจนในสิงคโปร์ก็คือคนที่อยู่ในระดับชนชั้นกลางของอีก9ประเทศนั่นเองค่ะเพราะพวกเขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการบริการสาธารณสุขแล้วก็เงินเดือนคนจนของเขาก็ตกราวกว่า 30,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็นับว่าสูงมากในบ้านเราค่ะKedudukan orang kaya dan orang miskin di dalam negeri Singapura sangat berbeza. Kedudukan orang kaya dan orang miskin di dalam negeri Singapura sangat berbeza. แปลว่าความเป็นอยู่ของคนรวยและคนจนในสิงคโปร์มีความแตกต่างกันมากค่ะ Kedudukan orang kaya dan orang miskin di dalam negeri Singapura sangat berbeza.แปลว่าความเป็นอยู่ของคนรวยและคนจนในสิงคโปร์นั้นมีความแตกต่างกันมากค่ะในประโยคนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคำที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะกายะแปลว่ารวยมิสกินก็แปลว่าจนค่ะกายะแปลว่ารวยมิสกินแปลว่าจนค่ะแล้วก็คำว่าเกดูดุกันเกดูดุกันแปลว่าความเป็นอยู่แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือสังัดนะคะสังัดแปลว่ามากสังัดเบอร์เบเซสังัดเบอร์เบเซอร์แปลว่าแตกต่างกันมากค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์นั้นถือว่ามีค่าครองชีพที่สูงมากๆนะคะแม้ว่าคนมีรายได้เดือนละประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อเดือนนะคะก็ยังไม่สามารถเข้าไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆได้นะคะในสิงคโปร์จึงมีองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อรับบริจาคอาหารที่เหลือองค์กรนี้มีชื่อว่า Food from the Heart หรือองค์กรอาหารจากใจนะคะแต่ละวันก็จะมีอาสาสมัครเข้าไปรับบริจาคขนมปังหรืออาหารมื้อเช้าที่เหลือตามโรงแรมต่างๆแล้วก็ร้านขนมปังเพื่อไปบริจาคให้แก่คนที่มีฐานะยากจนได้กินกันค่ะค่ะคำว่าการบริจาคในภาษามลายูก็คือ Dharmaเดิร์มานะคะแต่ถ้าคำว่าบริจาคอย่างเดียวที่เป็นกริยานี่นะคะเมนเดิร์มาMenderma. Di dalam negeri Singapura ada organisasi yang menderma makanan kepada orang miskin. Di dalam negeri Singapura ada organisasi yang menderma makanan kepada orang miskin. แปลว่าในประเทศสิงคโปร์มีองค์กรที่บริจาคอาหารให้กับคนยากจนค่ะ Di dalam negeri Singapura ada organisasi yang menderma makanan kepada orang miskin แปลว่าในประเทศสิงคโปร์มีองค์กรที่บริจาคอาหารให้แก่คนจนค่ะค่ะจากประโยคนี้นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะก็คือ organisasi นะคะแปลว่าองค์กรนะคะคำนี้นะคะก็ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือ organization นะคะแปลว่าองค์กรค่ะแล้วก็คำว่า dermaแปลว่าการบริจาคและเมนเดอร์มาแปลว่าบริจาคค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสลามาตินกาสักยันทริมากัสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่
http://exten.pn.psu.ac.th